สวัสดีจ้าน้องไปเฮ็ดสวนหัวกะม้าหั่นจ้ามื้อนี้อากาศหนาวหนาวจ้าเมืองวาเลงตันมื้อนี้สิเป็นบ่มีแดดเลยโทมัสเฮ็ดเค้กมาคัพเค้กใช่ไหมโทมัส Yes so smells very good so we're gonna take this off okay มีอะไรบ้างไหนมามีดูสิอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินเดี๋ยวมามีจะโชว์ก่อนโรงเรียนไฮสคูลโทมัสสิเรียนทำอาหารแล้วก็เรียนตัดต่อวิดีโอเกี่ยวกับหนังใช่ไหมมูวี่ใช่ไหม กับโรบอทด้วยกันหลังจากนั้นก็เรียนวาดรูปจ้ะแล้วก็เรียนภาษาเอาซ้ำนี่แหละบ่ได้เอาอีหยังแบบว่าต้องหยิ่งใหญ่โทมัสต้องเป็นนั่นเป็นนี่เอาแบบพอให้เขาเรียนรู้ชีวิตให้เขาเรียนรู้เพื่อเขาแบบว่าบ่รู้นะจ๊ะเนาะว่าโทมัสสิเรียนเข้ามหาวิทยาลัยบ่ตั้งแต่ว่าเอาอาชีพที่เขาแบบว่าถนัดให้เขาทําYeah. ให้เขาแบบว่าช่วยเหลือตัวเองได้จ้ะตอนนี้นับเงินบ่ทันได้เป็นอยู่ใช่ไหม Yeah นับเงินยังบ่ได้จ้ะเดี๋ยวต้องให้ไปซื้ออยู่เมืองไทยดีๆจ้ะเมืองไทยมันมีข้อดีนะจ้ะเนาะเพราะว่าเมืองไทยมันมีร้านค้าหลายมีร้านค้าแล้วก็มีร้านขายของหลายเอาเงินให้โทมัส20บาทโทมัสกะสิกะกะกลัวๆแน่โทมัสสิเอาเงินไปโทมัสซื้อของหรือว่าซื้อโคกซื้อหยังก็แล้วแต่เพราะว่าโคกกระป๋องนึงก็ประมาณ15บาทหลังจากนั้นทอนเงินมาได้5บาทเจ้าของอู้ผมรวยจังเลยหูยฉันอัมรีดพี่โบก็สั่นว่าเงินทอนจ้ะถ้าโทมัสอยู่เมืองไทยโทมัสคือสิเก่งอยู่จ้ะน้องคิดนะแต่ว่าอยู่นิวซีแลนด์เด็กน้อยแบบนี้บ่ค่อยได้ใส่เงินปานใดบ่คืออยู่ทางเมืองไทยบ้านเฮานอกจากซุปเปอร์มาร์เก็ตเฮาก็ใส่ Apple Card เนาะจ้ะเสียบปึ๊บกดมันง่ายแล้วก็เด็กน้อยซุมื้อนี่ก็บ่ค่อยได้ใส่เงินสดปานใดมันค่อนข้างที่จะยากแน่จักหน่อยอยู่อยู่ต่างประเทศจ้ะมันบ่คือบ้านเฮายังใส่เงินสดยังไปตลาดใส่อันนี้ให้โทมัสเรียนรู้ได้ง่ายนะจ๊ะเนาะเพราะว่าอนาคตมันก็บ่มีแนวแน่นอนจ้ะน้องก็บ่ได้คิดว่าสิอยู่นิวซีแลนด์จนว่าฮอดมื้อเจ้าของสิ้นสุดลมหายใจนะจ๊ะเนาะเพราะว่าน้องมาคิดเบิ่งแล้วบอกว่าโอ้โหเมื่อเรากลับมาจากเมืองไทยแล้วมาใส่ชีวิตอยู่นิวซีแลนด์น้องคิดว่าการดำรงชีวิตที่นี่มันไลฟ์สไตล์มันดีอยู่จ้ะสำหรับคนที่กำลังมีครอบครัวสำหรับเด็กโรงเรียนทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ว่าเมื่ออีกจักหน่อยโทมัสกับใหญ่เป็นบาวแล้วกับจูเลียกับโตขึ้นนิดหน่อยเขาก็สิมีความคิดความอ่านหลังจากนั้นน้องก็อยากจะไปหาปีกตัวทำอะไรของเราเองนะจ๊ะเนาะที่แบบว่าบ่ได้อยู่นิวซีแลนด์ถาวรนะจ๊ะเนาะเพราะว่าประเทศนิวซีแลนด์นี่มันเป็นประเทศที่แบบว่าสงบจ้ะไลฟ์สไตล์ปลอดภัยบ่ค่อยมีหยังตื่นเต้นบ่ค่อยมีหยังตื่นตาตื่นใจสิเรียบๆไปเรียบๆสบายๆตั้งแต่ว่าสำหรับตัวน้องเองน้องก็มักความที่มันแบบว่ามันสบายหูสบายตาหมายถึงว่าใช้ชีวิตแบบว่าบ่ได้ยากจนเกินไปเพราะว่าอยู่นิวซีแลนด์มันบ่เฮาต้องทุกประเทศละจ้ะอยู่เมืองไทยก็ต้องเฮ็ดเนี้ยอยู่เนี้ยกินตั้งแต่ว่าการใช้ชีวิตมันง่ายกว่าอยู่นิวซีแลนด์จังซี่นะอยู่นี่มันต้องเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ตื่นขึ้นมามันต้องเป็นระเบียบเป็นเป๊ะๆเป๊ะๆแบบนี้นะจ๊ะเนาะตั้งแต่ว่าอยู่เมืองไทยบ้านเฮามันหลายสไตล์บ่คือกันเนาะอันนี้น้องบอกสู่ฟังก็คือว่าความเป็นไปเป็นมาโทมัสอีกจ้ะโทมัสปีนากะอายุ15เอ้ยปีนี้อายุ15ปีแล้วจ้ะเดือนตุลาคม15ปีแล้วน้องกะคิดว่าใหญ่เป็นบ้าแล้วหลังจากนั้นให้เขาเรียนสายอาชีพจ้ะให้เรียนสายอาชีพสิ่งที่เขาชอบอย่าฝ้าวกินสิฝ้าวกินไปใส่สิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาถนัดให้เขาเฮ็ดตั้งแต่ว่าจูเลียก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาจ้ะเพราะว่าตอนนี้เขายังวัยรุ่นอยู่จูเลียยังวัยรุ่นอยู่จ้ะอ้าวเราจะมาชิมฝีมือโทมัสน้องก็พูดนานเลยจ้ะโทมัสจะไปถือแคมราให้มามิได้ไหมมันนี้มามิจะพาไปขับรถ driving นิดหน่อยนะโทมัสถือแคมราให้มามิได้ไหมแป๊บเดียวเราจะไปคอปตันดาวน์มามิจะไปซื้ออะไรนะ
ไปซื้อพันธุ์ผักแล้วก็ไปซื้อคอมพอตนิดหน่อยแต่ว่ามามิอยากจะให้ป้าๆเห็นว่ามามิกับโทมัสทำอะไรโทมัสต้องทำถือแคมโมล่าให้มามิได้ไหมครับ Good boy Good boy โอเคเดี๋ยวมามิจะชิมซิว่าอันนี้โทมัสทำเองใช่ไหมเนี่ยมาเฟนทำไมไม่ทำเป็นมัฟเฟ่นเค้กช็อกโกแลต It's a muffin รู้แล้วทำไมไม่เป็นทำเป็นช็อกโกแลตมามิชิมนิดหน่อยได้ไหมชิมนิดนึงเพราะว่ามามิก็กลัวอ้วนเหมือนกันชิมนิดนึงเดี๋ยวใครช่วยยูอันนี้ me ใครช่วยYes. Teacher A. Teacher A. กินดีๆโทมัสเสร็จแล้วจ้ะอันนี้คือหน้าตาสิ่งที่โทมัสถือมาทุกวันพุธบางครั้งอาทิตย์ที่ไปแล้วโทมัสทำพายมาตั้งแต่ว่าน้องบริเหตุวิดีโอจ้ะบันที่นี่เลยเอามาให้พี่ๆเบิ้งซื้อดอกวาโทมัสได้ยังมาจากโรงเรียนจากทุกวันพุธโทมัสทำมาม่าได้โทมัสเฮ็ดไมโลได้โทมัสเฮ็ดเอกได้หมายถึงว่าผัดไทยผัดอย่างใดหมายถึงว่าเขาช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่งจ้าตั้งแต่ว่าถ้าออกไปอยู่ข้างนอกหรือว่าการใส่ชีวิตอยู่ข้างนอกเมื่อใหญ่ขึ้นน้องก็บ่ทันได้กล้าร้องจ้าเพราะว่าเมื่อเขาถึง18ปีแล้วถ้าน้องอยากร้องมาให้โทมัสออกไปใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกไปแฟดทิ้งอยู่กับเพื่อนหลังจากนั้นเขาจะมีหน่วยงานมาช่วยเราเขาจะให้โทมัสไปอยู่กับคนนี้แฟดทิ้งแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็จะให้หางานทำด้วยตั้งแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามันจะถึงจุดนั้นหรือเปล่า เพราะว่ายูนิวซีแลนด์มันกะน้องก็บอกแล้วว่ามันกะดีอยู่สำหรับบางคนสำหรับคนที่ชอบไลฟ์สไตล์ไปเรื่อยใช้ชีวิตสบายสบายสโลไลฟ์ไม่ต้องเฮ็ดอีหยังมากมายตั้งแต่ว่าน้องเองกับสามีเป็นคนชอบผจญภัยแล้วก็เป็นคนชอบไปเรื่อยๆจ้ะไปเรื่อยๆตามมีตามเกิดเนาะป่ะโอเคเราจะไปคอปตันดาวน์โอเคสวัสดีค่ะป้าป้าเดี๋ยวไปเจอกันจ้ะโอเคขับรถไปบ่ไกลจ้ะบ๊ายบายอากาศหนาวลมแรงลมแรงฉันคือไข่ฝืนแครอทเราจะไปคอปตันดาวน์เราจะไปดูผักให้เขาใช่โอเค How are you เหนื่อยใช่ไหมโอเค Too much again with things so หลังจากนั้นเดวิดบอกว่าก็ต้องไปตั้งแต่ว่าน้องให้สามีน้องอยู่บ้านจ้ะเพราะว่าเรากลับมาจากเมืองไทยชีวิตอยู่เมืองไทยมันอากาศร้อนแล้วมันก็บ่หนาวแล้วเราก็มักเอเชียหลายกว่ายูนิวซีแลนด์เลยก็ปรับตัวอยู่นิวซีแลนด์บ่ทันได้แล้วก็ยังเป็นอารมณ์ที่แบบว่าคิดถึงเมืองไทยนี่นะจ๊ะเนาะวันที่นี่แต่ว่าอันมองไปเบิ่งผักมันบ่อยู่ไกลจ้ะมันขับรถไปแป๊บเดียวเพราะว่าน้องเสียเวลาหลายมื้อแล้วเพราะว่าสินไปซื้อพันธุ์ผักหลังจากนั้นเอามาเพาะหลังจากนั้นเตรียมดินหลังจากนั้นเริ่มปลูกให้โทมัสถือกล่องซอยมื้อนี้แต่ว่ามื้อนี้เรามาเร็วจ้ะปกติเราสิบ่มาเร็วป่านนี้เนาะตอนนี้จังโมงหัวกะ 4:00 จ้ะโอเคไปพูดมากแล้วป่ะให้โทมัสจับกล้องให้เพราะว่าโทมัสกำลังทำวิดีโอดีกว่าดูตรงนู้น
นิวซีแลนด์โดยเฉพาะเมืองวาเลงตันจะถนนมันแคบแคบจ้ะบัญญามขับรถต้องแบบว่าต้องระวังจ้ะเวลาขับรถโดยเฉพาะเมืองวาเลงตันถนนแคบจ้ะแห้งขึ้นเขามาทางบ้านน้องจะเป็นถนนเล็กมากตอนนี้ติดไฟแดงหลังจากนั้นเราก็จะเลี้ยวลงรถกำลังหลายจ้ะเพราะว่าช่วงนี้คนกำลังเลิกงานตั้งแต่ว่าอันถนนเส้นนี้มันเป็นเส้นบ่ได้ถนนใหญ่ปานใดจ้ะคนก็เลยแต่ว่ารถก็ยังหลายอยู่จ้ะเลิกโรงเรียนแล้วรถก็ยังหลายอีกบ่โดนรถก็สิติดนิวซีแลนด์ก็รถติดคือกันจ้ะดูสิสมัครสวยๆถึงแล้วจ้ะต้องระวังคนขี่จักรยานจ้ะต้องระวังมากๆเลยนี่ตรงนี้แหละจะมาซื้อพันธุ์ผักซื้อพันธุ์ผักมาซื้อดินมาซื้อคอมพอตร้านนี้แหละจ้ะเป็นร้านขายพวกอุปกรณ์ก่อสร้างอุปกรณ์โน่นนั่นนี่ก็ว่าไปเราจะจอดที่นี่เนาะได้ที่จอดแล้วจ้ะโอเคเราจะไปดูจ้ะไปดูพันธุ์ผักว่าบ่รู้ว่ามันสิมีหรือบ่ตั้งแต่ว่าอาจจะไปซื้อเม็ดจ้ะแล้วก็มาเพาะเองป่ะเสร็จแล้วป่ะจ้ะป่ะถึงแล้วแป๊บนึงอันนี้สะระแหน่สะระแหน่จ้ะสะระแหน่หอมหอมน้องจะซื้ออันนี้อันละเท่าไหร่อันละเท่าไหร่3อัน11เหรียญ3อัน11เหรียญผักแพรวโทมัสผักแพรวผักแพรวก็มีผักแพรวแต่ว่าเอาเม้นจ้ะเอาเม้นไปเม้นไปอันนึงเม้นพร้อมโทมัสอันนี้กระเทียมจ้ะกระเทียมกระเทียมอันนี้เขาขายบล็อก4เหรียญ64เซนก็ถือว่าแพงอยู่จ้ะเราเพาะเองก็ได้มันแพงเกินไปน้องคิดว่ามันแพงสลัดดูดิโทมัสสลัดโอเคสลัด7เหรียญจ้ะแพ็คนึง7เหรียญโอ้แพ็คใหญ่อยู่นะทอมแพ็คนึง7เหรียญจ้ะกระเทียมจ้ะกระเทียมกระเทียมกระเทียมน้องไม่เอาจ้ะอันนี้ก็เป็นบล็อกคอลี่คอลี่เฟลเวอร์นะจ๊ะเนาะผักกาดหินบ้านเฮาเลยนี่แต่ว่าบ่เอาดอกมีผักหลายชนิดจ้ะผักอันนั้นก็มีนั่นทอมัสดูสิลูกผักจ้ะอันนี้ผักอะไรเนี่ยผักอย่างน้อนี่เลยทอมัสมึงดูผักอะไรเนี่ยโอ้บีนแบบนี้ไม่เอาอันนี้ผักอะไรเอ่ยไม่เอาไม่เอาจ้ะโอเคเสร็จแล้วบรอกโคลีเหรอบรอกโคลีจ้ะแค่นี้แหละพอแล้วกระบะนี้10เหรียญ10เหรียญเกือบ11เหรียญจ้ะกระบะนี้เอาใส่กระบะนี้เลยนี่ไปไปทงหัดไปเสร็จแล้วลูกอันนี้คลิกนะครับ repeat it auto to the tray disk auto to the tray disk thank youไอเบซูทอมัสช่วยหน่อยหยิบอันนี้ให้มามีด้วยไทยเบซูทอมัสหยิบมาโอเคหยิบให้มามีหนึ่งวันยะทอมัส2 3 4
นี่ที่ที่ปลูกผัก I don't know how much oh 14 million well then I'm just wondering 14 if, just a general spray $14 โอเคไปก่อนนะคะบ๊ายบายกลับบ้านแล้วจ้ะน้องต้องขอตัวก่อนอากาศหนาวจ้ะลมแรงหนาวจ้ะนิวซีแลนด์น้องก็ได้อย่างที่ตัวเองได้แล้วนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวน้องจะพากลับบ้านยังไงก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจนะจ๊ะเนาะขอบคุณหลายๆจ้ะโอ้บุรุษเสร็จวิดีโอยังไงพี่ๆเบิ่งนะจ๊ะเนาะน้องพึ่งแบบว่ากลับมาจากเมืองไทยมันแบบว่าบ่ทันได้แบบว่าตื่นเต้นกับการกลับมานะจ๊ะเนาะต้องแบบว่าต้องแอคทีฟเจ้าของอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วันจะพยายามทำวิดีโอต่อไปแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้กำลังใจอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายช่วงเย็นๆช่วงนี้รถก็สิติดแน่จักหน่อยเนาะจ้ะเนาะที่ถนนเมืองวาเลงตันกับบ่หลาย